ื้นเมืองอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพรัฐธรรมนูญปีพ.ศ. 2560มาตรา70ซึ่งวันนี้จะมายื่นหนังสือกับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะเพื่อขอให้มีสิทธิดำรงในสังคมตามวิถีวัฒนธรรมประเพณีก่อสร้างโรงแรมขนาดใหญ่บริเวณหาดไม้ขาวค่ะเล่าแบบนี้ค่ะเครือข่ายชาวเลเนี่ยเขากังวลว่าถ้ามีการก่อสร้างโรงแรมขนาดใหญ่บริเวณนั้นจะมีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมนะคะรวมถึงจะกระทบกับพื้นที่ที่เขาใช้ประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อหรือที่เรียกว่าประเพณีนอนหาดค่ะเพราะว่าจุดนั้นเนี่ยเป็นที่ตั้งของศาลโต๊ะหินลูกเดียวนะคะที่พวกเขาจะต้องไปประกอบพิธีกรรมเป็นประจำทุกปีรวมถึงด้านหน้าชายหาดเองค่ะก็ยังเป็นที่วางไข่ของเต่ามะเฟืองนะคะจึงเรียกร้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเนี่ยเป็นตัวแทนในการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางออกเรื่องนี้ค่ะส่วนสภาพพื้นที่นะคะตอนนี้เอกชนก็ได้มีการนำเสาปูนแล้วก็รั้วลวดหนามเนี่ยมากั้นที่ดินบริเวณนี้นะคะเป็นที่ดินราชพัสดุปัจจุบันก็ยังมีสภาพเป็นที่ดินว่างเปล่ามีต้นไม้ปกคลุมด้านเอกชนนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมค่ะเพื่อที่จะยื่นขออนุญาตก่อสร้างโรงแรมนะคะซึ่งทั้งหมดก็เป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมายค่ะ